เดินแบบหาพาร์ทลิ่งดีค่ะดีค่ะขอประธานอภัยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะที่เราได้มีโอกาสในการที่จะต้อนรับนะคะท่านที่มาจากสมาคมเจ้าทิพันกุยนะคะแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาร่วมกันการในการทำฐานข้อมูลชาติพันธุ์ในชุมชนของเราเองโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนเนี่ยสมส.เนี่ยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีภารกิจในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งฐานข้อมูลของกลุ่มเจ้าทิพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและรัฐบาลนะคะได้มอบหมายให้สมส.เนี่ยดำเนินการเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลกลางด้านกลุ่มเจ้าทิพันธ์ของประเทศไทยสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนานโยบายด้านชาติพันธุ์ของประเทศและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะคะดังนั้นวันนี้สมส.จึงลงพื้นที่นะคะบ้านสกาดบ้านตะโมงนะคะในที่หน้าวัดไซขาวแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะขอความร่วมมือกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและเครือข่ายกลุ่มเจ้าทิพันธ์กุยในชนบทพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้ทำการสำรวจและก็เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเจ้าทิพันธ์และนำร่องในชุมชนในวันนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566นะคะโดยเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณตำบลสกาดอำเภอเมืองอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนั้นวันนี้นะคะจึงถือว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะคะของบ้านสกาดนะคะแล้วก็บ้านตะมงว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์มาอย่างไรมีประเพณีในการจัดขึ้นแต่ละปีอะไรบ้างมีอัตลักษณ์นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นที่มาของเราคืออะไรโดยเฉพาะนะคะจากข้อมูลส่วนตัวนะคะของดิฉันเองดร.ยโสธรเองจากที่ได้ลงมาเซอร์เวย์ลงมาวิจัยแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มชนจึงได้ทราบว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดพื้นที่ประวัติศาสตร์เพราะมีหลักฐานอ้างอิงโดยเฉพาะวัตถุโบราณหรือศาสนสถานที่มีการสร้างมานะคะนับหลายร้อยปีซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ว่าสร้างขึ้นแต่เมื่อใดแต่เมื่อถามกลุ่มคนอายุ94ปีบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยถามพ่อแม่ก็บอกว่ารุ่นพ่อแม่ของเขานั้นก็บอกก็เห็นพระพุทธรูปที่บ้านตาโมงเห็นเต่าทองเนี่ยมาแล้วและถามพ่อแม่ไปอีกว่าก่อนหน้านั้นเห็นไหมก็บอกว่าเห็นแล้วนะคะโดย2ช่วงอายุประมาณก็น่าจะคาดการมาไม่ต่ำกว่า300กว่าปีแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้แต่สิ่งที่ยืนยันหลักฐานได้ตายตัวก็คือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้มาสร้างมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้และถือว่าเป็นมรดกของชาติเพราะถือว่าเป็นวัตถุโบราณศาสนสถานที่บ่งบอกความเป็นมาร่องรอยประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของเราดังนั้นวันนี้นะคะสมส.ได้ขอนะคะทำการเก็บข้อมูลของชุมชนนะคะบ้านสกาดและบ้านตะโมงโดยมีการเชิญกลุ่มปราชญ์นะคะผู้รู้นะคะต่างๆและเยาวชนในการร่วมประชุมเสวนาในการตอบคำถามในเวทีอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะโดยลำดับพิธีการนะคะก็จะเมื่อท่านประธานทางกองคณะเก็บรวบรวมข้อมูลมาถึงนะคะก็จะมีเชิญท่านนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและก็ท่านกำนันนะคะบ้านสกาดนะคะก็จะมาจุดข้างหน้าจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันหลังจากนั้นนะคะก็จะให้พวกเราได้อรหังสัมมาสวัคคาโตสุปฏิปันโนพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อท่านประธานได้มานั่งที่เก้าอี้รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นการแนะนำตัวนะคะตลอดจนถึงแนะนำกลุ่มที่มาตลอดจนถึงชุมชนที่มาและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็น
กระบวนการนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสู่กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลำดับต่อไปนะคะดังนั้นทางสมส.นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอย่างยิ่งนะคะที่ชุมชนให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ทางกลุ่มชุมชนเองนะคะโดยผู้ประสานงานดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะนักวิชาการด้านวัฒนธรรมและสังคมนะคะก็ขอพระคุณที่หน่วยงานสำคัญของประเทศที่ได้เล็งเห็นถึงพื้นที่เพราะว่าถ้าท่านไม่มาที่ของเราท่านก็จะไปที่อื่นและในประเทศไทยก็จะรู้จักแค่พื้นที่อื่นจะไม่ใช่พื้นที่บ้านสกัดและบ้านตะมงดังนั้นชื่อของบ้านสกัดและบ้านตะมงเนี่ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของประเทศไทยซึ่งทุกคนในประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาและก็นำร่องแล้วก็จะมีงบประมาณจากรัฐบาลที่ตกลงมาเพื่อที่จะบูรณะซ่อมแซมหรืออะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เลยในอนาคตนั่นหมายถึงชุมชนของเราก็จะเกิดการพัฒนาเกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนและไม่แน่ว่าต่อไปในอนาคตจะมีกลุ่มอื่นๆที่จะเข้ามาศึกษาในพื้นที่ของเราในฐานะเรามีพระพุทธรูปโบราณเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กวยที่พูดภาษากวยนะนับเป็น 100% เนาะภาษาที่2เราใช้ภาษาไทยแต่ใช้ด้วยกันเองเราใช้ภาษาป่วยหรือใช้ภาษาสวยคุณพ่อชอบพูดว่าสวยมากนะติดปากคุณพ่อเนี่ยชอบพูดสวยแต่เอาเป็นว่าเราเป็นกวยเราเป็นกุยนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนในชุมชนของเราต่อไปดังนั้นชุมชนบ้านสกาดนะคะแล้วก็บ้านตะมงนะคะนำโดยท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้ง2หมู่บ้านก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะในการเริ่มกิจกรรมนะคะก็อาจจะเพราะเวลาก็ประมาณ9:12 น.นะคะเราจะต้องรีบเก็บข้อมูลก่อนนะคะหลังจากนั้นเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังเดินทางมาถึงก็ค่อยแนะนำเป็นรายบุคคลไปนะคะท่านหมอติ๊กเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันดังนั้นขอยุติเสียงไว้สักประเดี๋ยวนึงนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพิธีการเป็นลำดับต่อไปนะคะค่ะลูกบ้านตะมงนะคะท่านใดมาถึงแล้วขอความกรุณาให้เข้าที่ห้องประชุมด่วนเลยนะคะเนาะนะคะนักประจำที่นะคะยื่นเอกสารของท่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงรายนามของท่านให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นอยากให้ท่านได้นั่งเก้าอี้รับรองเลยนะคะได้นั่งเก้าอี้รับรองเชิญท่านอาจารย์ด้านหน้าท่านอาจารย์นะคะฝั่งพนุษย์จ้ะเอาท่านอาจารย์ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ยื่นเอกสารสำคัญก่อนนะคะให้ทุกท่านได้ยื่นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วก็ยื่นเอกสารแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็นั่งเก้าอี้รับรองตรงใดก็ได้นะคะค่ะส่วนท่านกำนันกำนันบ้านสกาดนะคะให้เก้าอี้อันแรกนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้ามาเนาะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกบ้านปราดนะคะส่วนเยาวชนนะคะก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมแล้วก็แจกเอกสารนะคะแก่ผู้มาประชุมถ้ามีนะคะสองนะคะก็ช่วยในการบันทึกวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพทุกมุมต่างๆและเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะค่ะในจุดของกำนันนะคะก็จะมีให้เยาวชนอีกท่านหนึ่งมานั่งตรงนี้เนาะจุดเทียนเราจะจุดพร้อมกันนะคะจุดพร้อมกันมา